สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เพื่อนๆทั่วโลกทั่วทิศเลยนะคะก็มาเจอกันกับอ้อยเหมือนเดิมนะคะกับอ้อยแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะชื่อช่องชื่อตัวอ้อยเองแม่อ้อยที่ใช้คำว่าแม่อ้อยเพราะมีลูกนะคะลูกสาวก็คือหน้าที่ของเราเราเป็นลูกสาวของพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะอันนี้คือความคิดที่ตั้งใจตั้งชื่อช่องขึ้นมานะคะแม่อ้อยเมืองหนาวคือแม่อ้อยเนี่ยมีลูกสาวอยู่1คนนะคะซึ่งอยู่ต่างแดนหนาวกว่าประเทศไทยหน่อยตอนนู้นที่คิดนะคะก็คือแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะก็คือเราเป็นลูกสาวด้วยมาอยู่ต่างแดนและความหมายก็คือเรามีลูกสาวด้วยซึ่งลูกสาวก็เป็นลูกครึ่งต่างแดนความหมายมันเกิดจากความรู้สึกของเราของตัวอ้อยเองที่ตั้งชื่อขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้คิดว่าไม่อ้อยไม่เคยคิดทำอะไรที่เพื่อตัวเองเลยอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะอ้อยอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักความสุขของคนเป็นลูกของคนเป็นแม่อยากที่จะทำให้คนที่เรารักที่สุดมีความสุขเราจะทรมานใจมากถ้ารู้ว่าคนที่เรารักไม่มีความสุขแต่เมื่อไหร่ล่ะที่เขาจะมีความสุขจริงๆอะไรล่ะที่จะทำให้เขามีความสุขจริงๆอันนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้หรือเราไม่อยากรับรู้ก็ไม่รู้นะคะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะให้ความสุขจริงๆกับเขาได้ไหมตรงนี้คือคำถามที่ถามตัวเองมาตลอดนะคะถามตัวเองมาตลอดนะวันนี้คลิปนี้ไม่ได้ที่จะอะไรมากมายนะคะคลิปนี้อยากจะมาบอกเหตุผลสำคัญนะคะ4ปีที่ผ่านมาจะเข้าปีที่5เหตุผลจริงๆที่ขอเลิกกับพ่อมาริวันสามีฝรั่งผัวฝรั่งเลิกเป็นมาดามฝรั่งเลิกเป็นเมียสายฝอเพราะอะไรเหตุผลสำคัญหัวใจความรู้สึกของอ้อยจริงๆนะ 100% ความรู้สึกของอ้อยไม่อยากลำบากใจอีกแล้วนี่คือเหตุผลหลักเลิกกับเขาเพราะตัวเราเองคือเราไม่ไหวแล้วไม่อยากที่จะเป็นคนกลางแล้วเข้าใจปะคะอ้อยก็ไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นคนอื่นเมียฝรั่งคนอื่นๆเขาเจอเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่เห็นมาอ้อยคิดว่าเหมือนมันมาเป็นแบทเทิลเดียวกันเลยคือเป็นแบบเนี้ยแต่บางคนเขาก็โชคดีที่เขาขอสามีได้สามีให้มันเป็นสัญญาซึ่งกันและกันว่าฉันจะให้เธอแล้วเธอก็ไปส่งเสียครอบครัวนะคะแต่อ้อยก็ไม่รู้ว่าลิมิตการให้มันมีไหมหรือให้ได้ตลอดหรือเปล่าแต่ตัวอ้อยเองสามีอ้อยไม่เคยให้อะไรกับพ่อกับแม่เพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเรามีรายได้พ่อแม่ของเธอนะแล้วถามว่าเขารังเกียจพ่อแม่เราไหมเริ่มต้นจริงๆไม่มีใครรังเกียจใครนะคะฝรั่งเขาไม่เคยรังเกียจใครปีแรกที่อ้อยแต่งอ้อยพาเขาไปหาทุกคนนะเขาก็ยังทุกอย่างดีหมดคือเขาต้องเรียนรู้เขาจะตื่นเต้นมากๆนะคะเรียนรู้แต่พอนานๆไปจากที่เราเคยคือเหตุการณ์มันเกิดบ่อยมากบ่อยๆมากๆคือพอเรารับโทรศัพท์หน่อยหรือเราอ่านข้อความอะไรหน่อยเราก็ไปแบงค์ละเราก็ไปแบงค์ละ เข้าใจปะคะแล้วแต่ก่อนมันไม่มีหรอกแอปที่โอนเงินกันได้ไม่มีนะคะแอปที่เรามีบัญชีธนาคารเมืองไทยอะไรก็ไม่มีอ้อยไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ก่อนอ้อยใช้โนเกียที่เป็นปุ่มใหญ่ๆโทรเฉยๆนะจะโทรกลับเมืองไทยทีก็ต้องไปซื้อการ์ดโทรทีหนึ่ง10ยูโร20ยูโรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เงินมันออกจากบัญชีบ่อยแลกเงินบ่อยส่งเงินบ่อยนะคะซึ่งเราก็คุยกันไอ้เขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เตือนเราเขาก็คุยกับเราแต่ด้วยความที่เราลำบากใจเราจะไม่ให้ญาติพี่น้องหรือเราจะไม่ให้ไม่ส่งเมืองไทยไม่ได้นะคะมันเริ่มสะสมมาเรื่อยๆจน
จนเราไม่ไหวแล้วเราเป็นคนกลางเราเป็นคนกลางอยู่ทางนี้ทางนี้เราก็จะต้องบ่ายเบี่ยงไปไอ้ทางนี้เราก็จะต้องฟังต้องอยู่เขาไม่ได้ห้ามเราไม่ให้ส่งแต่เขาให้ดูความสามารถตัวเองด้วยนะอย่างเช่นอ้อยมีเท่าไหร่อ้อยก็ส่งหมดอ้อยไม่เคยมีเงินเก็บอยู่เบลเยียมเลยนะคะอยู่เบลเยียมเลยนะคะแต่งงานมาจนมีลูกจนวันสุดท้ายที่หย่ากับสามีอ้อยไม่มีเงินเก็บในบัญชีเงินในบัญชีบ้านนี้มีเท่าไหร่เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมกลับเมืองไทยถอนไปเกี้ยงถอนไปเกี้ยงแล้วถอนไปเกี้ยงไปไว้เมืองไทยในเงินในเมืองไทยก็ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนะคะเชื่อไหมอ้อยเก็บเงินไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันถามว่าแฟนรู้ไหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันอ้อยให้แฟนจัดการเรื่องเงินที่นี่เรื่องภาษีเรื่องทุกอย่างหมดอ้อยให้เขาดูทุกอย่างแต่อ้อยก็บอกกับเขาซึ่งเขาก็เห็นว่าบัญชีมันออกกับเมืองไทยเยอะเหตุผลคืออะไรทำไมคำถามคือทำไมมันไม่มีลิมิตในการส่งทำไมต้องบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคะซึ่งพอเวลานั่นเขาก็เริ่มเกี่ยงแล้วว่าเออเนาะถ้าเราเงินเยอะขนาดนั้นเราไม่อยากเก็บไม่อยากอะไรก็จ่ายทางนี้ด้วยสิถ้าจ่ายทางนู้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคะแต่มันก็มาเริ่มเอาสุดท้ายแล้วจนเราบางครอบครัวหรือเมียฝรั่งบางคนต้องแอบแต่ถามว่าอ้อยมีแอบไหมแอบนะคะแอบบ้างแอบฝากเพื่อนไปบ้างฝากแต่ถามว่าแฟนเขาไม่รู้หรอกนะคะฝรั่งเขาไม่รู้หรอกแต่เราอะหนักใจมากแล้วก็กลัวกลัวว่าแต่ก่อนกลัวนะคะกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าเขาจะไล่เราออกจากบ้านแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะหงุดหงิดหนุ่งหนิงเรื่องไอ้เรื่องเงินเนี่ยมากมายจนเราหนักใจมากๆนะคะจนเราหนักใจมากๆมันเป็นความหนักใจที่เอาแล้วว่ากูไม่เอาละเหนื่อยจริงยังไงยังไงเราก็ส่งบ้านคนเดียวอยู่แล้วเอาที่สบายใจดีกว่าก็ไม่ใช่เพราะหมดรักหรืออะไรยังไงมากมายนี่นะฮะอ้อยยอมรับนะคะยอมรับในคลิปนี้ว่าที่แต่งกับพ่อมะลิจริงๆช่วงแรกอยากอยู่ที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกดีๆกับปู่กับย่าของพ่อมะลิวันแล้วเขาก็ไม่ใช่อะไรมากมายช่วงแรกเขาไปรับส่งอ้อยทุกวันจนอ้อยขับรถเป็นซื้อมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆให้อ้อยขับไปทำงานทุกวันศุกร์อ้อยตื่นเช้าเพื่อจะไปเรียนภาษาเรียนขับรถในตัวเมืองไกลมากนะซึ่งเขาเลิกงานก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเขากลับมานอนช่วงเช้าก็ไปส่งเราไม่ได้เราก็ไม่อยากกวนเขาพอเขาทำงานแต่เที่ยงเลิกเรียนเขาก็ไปรับอ้อยพอไปรับแล้วก็ไปส่งอ้อยที่ทำงานนะฮะส่งที่ร้านเพราะแต่ก่อนอ้อยก็อยู่กับน้าสาวนะฮะเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อเราหมดนะฮะบ้านที่อ้อยซื้อให้แม่อ้อยยืมเงินลุงซื้อสดนะฮะแล้วหลังจากนั้นอ้อยก็กลับเมืองไทยกลับเมืองไทยแฟนก็ให้ตังค์ไปคืนลุงทั้งหมดซื้อสดซึ่งทุกคนก็โอเคแต่อ้อยกลับมาที่นี่อ้อยให้แฟนหักเงินทุกเดือนเดือนละพันนะคะจากเงินเดือนอ้อยเพื่ออ้อยจะใช้หนี้เขายืมคือยืมนะคะไม่ใช่ยืมคือลืมนะคะแล้วหลังจากนั้นอ้อยก็ไปเรียนนวดแล้วก็มาเปิดร้านนวดเองที่บ้านเปิดเป็นอาชีพเสริมแฟนเขาก็จัดการตกแต่งร้านเลินให้หมดซึ่งฝรั่งเขาจะไม่มาให้อะไรกันฟรีๆซึ่งอ้อยก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าไอ้นั่นมันแพงนะไอ้นี่มันแพงนะยูไหวไหมเงินยูก็ไม่มีเลยในบัญชียูจะทำยังไงยูอยากมีรายได้เพิ่มโอเคฉันหาให้ฉันทำให้เขาทำห้องนวดให้โรงนวดให้ทุกอย่างให้ออกเงินให้หมดอ้อยก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวฉันใช้คืนนะคะอ้อยก็ทำงานไปใช้คืนไปนะคะสมมติว่ายืมมา15,000ใช้คืนไป5,000อีก10,000ก็ยังไม่ได้คืนเขาเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้มาอะไรมากมายเขาได้แต่เตือนเราบอกเราว่าเก็บให้ตัวเองบ้างเก็บให้ตัวเองบ้างแต่เราไม่เคยฟังเขาเพราะเราคิดว่าเงินไม่สำคัญมีเท่าไหร่เราก็ส่งหมดส่งหมดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าตัวเลขมันพันพัวกันไปหมดแล้วเราก็เริ่มหนักใจ
หนักใจที่จะฟังทางนี้ก็ไม่ดีฟังทางนู้นเราก็ผิดแต่จริงๆแล้วเราผิดไหมถ้าฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายเราผิดนะคือเราให้ทางนี้ไม่พอที่จะให้สักทีแล้วทางนี้เราก็หยุดให้ไม่ได้มันก็เรื่องจริงถามว่าเวลาฟังเหตุผลทั้งสองฝั่งไทยกับฝั่งสามีใครผิดเราเอาจริงๆนะเราเป็นคนกลางเราเป็นคนตัดสินใจเราเป็นคนผิดจริงๆแล้วอ้อยก็ผิดตรงเนี้ยมามีความรู้สึกว่าตัวเองหนักใจมามากๆ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 จนมันไม่ไหวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ไหวเฉพาะเรื่องเงินเรื่องญาติเรื่องส่งเรื่องมันมีหลายๆอย่างพอเราเริ่มขัดใจกันนิดหน่อยมันก็จะทำอะไรก็เขี่ยลูกตากันไปหมดทั้งสองฝั่งเริ่มทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นมากขึ้นจนเราทั้งสองบอกว่าอ่ะเราให้โอกาสลองอยู่ไปพักผ่อนสัก10วันแล้วเขาก็เลือกไปเมืองไทยนะแล้วก็กลับมาพอกลับมาเราก็ลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกลับรอยเดิมคือทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังมีส่งมีไอ้นั่นมีไอ้นี่แล้วช่วงนั้นแม่อ้อยเป็นโรคมะเร็งด้วยส่งเงินบ่อยมากบ่อยมาก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 จนแบบว่าไม่มีของตัวเองที่จะส่งแล้วหน้าด้านไปขอเขาเข้าใจป่ะคะอ้อยไปขอเขาแต่เขาด้วยความที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงเราเขาไม่ได้ให้แม่เรานะแต่เขาให้เราเขาว่าอย่างนั้นนะขอเขากลับเมืองไทยเพื่อไปผ่าตัดแม่นะเขาก็ซื้อตั๋วให้อะไรให้นะเขาก็ไม่ได้บอกว่าฉันไม่ได้รังเกียจแต่เราต้องรู้จักพอรู้จักมีขอบเขตรู้จักดูแลตัวเองบ้างถ้าวันนึงอยู่ป่วยหรืออะไรเหตุผลของเขามันถูกหมดนะคะแต่เราอะมันทำไม่ได้สรุปแล้วคนกลางอย่างเรามันหนักใจตรงนี้คือเหตุผลสำคัญเลยที่อ้อยขอเลิกกับแฟนขอเลิกกับพ่อมารีวันแล้วก็ไม่อยากที่จะหาใครเพราะอ้อยกลัวตัวเองกลับไปอยู่ในสภาพเป็นคนกลางที่ซ้ายก็ไม่ดีขวาก็ไม่พอเข้าใจปะคะมันหนักใจมากที่จะต้องคอยหลบเลี่ยงคอยบ่ายเบี่ยงคอยหาเหตุผลว่าอ้อมันมีแค่นี้นะมันไม่ไหวนะฉันจำเป็นต้องนะเพราะเขาเดือดร้อนนะไอ้คำพวกเนี้ยพูดมาจนแบบเบื่อกันแล้วแล้วเราก็อึดอัดในหัวใจมากๆอึดอัดมากซึ่งแฟนจริงๆไม่เคยมายุ่งกับเงินอ้อยเลยนะคะเขาไม่เคยมายุ่งนะคะเขาไม่เคยยุ่งเคยหยิบเคยแตะเขาจะใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไปจ่ายให้กับอ้อยเขาจะบอกรายการจะมาเออยูต้องจ่ายภาษีนี้นะยูต้องจ่ายอันนี้นะไอ้นี่ของยูมาแล้วนะมีเงินในบัญชีไหมฉันตรวจดูแล้วมันไม่มีนะจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคะเวลาจุดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราแป้วเลยนะเหี่ยวแห้งเลยนะคือถ้าคิดจะอยู่ที่นี่แล้วมันต้องทำที่นี่ให้ดีก่อนไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็โยนไปเมืองไทยหมดตรงนั้นนะคะตรงนั้นหลังจากนั้นเราก็จะแห้งกล้านกันมาทั้งผัวและเมียแล้วลูกก็จะไม่มีความสุขเวลาเราชวนเขาไปเที่ยวไหนกับลูกเขาก็จะถามว่ามีเงินเหลืออยู่พอเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บมันแทงหัวใจเรามากๆเข้าใจปะคะมันแทงแล้วมันก็เจ็บมากๆเพราะเขารู้ว่าเงินในบัญชีเราไม่ค่อยมีแต่มึงยังจะเที่ยวอีกแต่เราอยากหาความสุขให้ลูกสรุปแล้วเราทำความสุขอะไรให้ตัวเองไม่ได้เลยเข้าใจปะคะเพราะคำว่าเงินคำเดียวมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่านี่คือชีวิตของอ้อยนะนี่คือชีวิตของอ้อยที่เราเองต่างหากที่เป็นคนผิดที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอผิดที่ไม่รู้จักเก็บให้ตัวเองผิดที่ไม่รู้จักจัดขอบเขตการจ่ายการโยนการให้กับตัวเองให้กับคือทุกๆอย่างปัจจุบันนี้ถามว่าพออยากจะมีแฟนไหมใจอยากก็ไม่อยากเลยนะคะเพราะว่าใจกลัวมากกว่ากลัวนะคะ 99% กลัวที่จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราหยุดไม่ได้หน้าที่เรายังมีคนทุกคนแรกๆจะเข้าใจทางนั้นเลยจะเข้าใจทุกคนทุกคนเข้าใจหมดแรกๆแต่ถามว่าจะได้กี่ปีจะได้กี่เดือนมันก็กลับไปสู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นอ้อยยังจะต้องไปให้ความสนใจกับเขาทะเลาะกับเขาไม่เอาจริงๆบอกตรงๆว่ามันเบื่อมากมันขยาดมันกลัว
มันเข็ดเอาอย่างนี้แล้วกันมันเข็ดที่จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นอีกนะคะปัจจุบันนี้ก็มีแค่ว่ามีก็ให้ไปขอใครไม่ได้ หนึ่งดีอย่างแต่อยู่คนเดียวด้วยยังไงต้องเอาตัวเองให้รอดด้วยต้องนึกถึงตัวเองกับลูกไว้ก่อนโอเคหนักใจไหมหนักใจที่มีเท่าไหร่มันก็ไม่เยอะสักทีคือมันเยอะไม่พอสักทีนะคะบอกกับตัวเองเสมอว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แต่มันก็ยังสบายใจมากขึ้นตรงที่ไม่ต้องมาคอยหลบซ่อนใครไม่ต้องมาคอยเกรงใจใครไม่ต้องมาคอยปฏิบัติใครอยากจะส่งทางนู้นเยอะๆแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเหนื่อยแล้วก็เบื่อปัจจุบันนี้มีความสุขกับการที่ได้ทำนะคะอ้อยก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าถามว่าจะมีได้ยังไงต้องเก็บเอาเองใช่ไหมมันต้องมีขอบเขตเหมือนกับเราปัจจุบันมาอยู่บ้านเช่านะคะถ้าเงินเดือน 1,800 มึงต้องจ่ายค่าบ้านและ900 910ค่าน้ำค่าไฟทุกอย่าง 1,400-1,500มันจะส่งทางบ้านได้ไหม500 600ไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วเอามาจากไหนอ่ะก็คือต้องจัดการอะไรสักอย่างหยุดอยู่นิ่งไม่ได้สะสมเอาเคยซื้อรองเท้าก็ไม่ซื้อไม่เสื้อผ้าตัวเองไม่ซื้ออะไรที่จำเป็นของตัวเองไม่อะไรไม่จำเป็นเลยมีเสื้อผ้ามีชุดยูนิฟอร์มไปทำงานใช่ท่าอย่างอื่นไม่สนนะแต่ถ้ากลับไปเมืองไทยแล้วแต่งตัวแบบขี้ข้าแต่งตัวแบบยาจกแต่งตัวแบบมาจากบ้านนอกอันนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินบ่อยมากได้ยินจนมันเข้าหูเข้าสมองเข้าไปในรูสะดือเลยนะแต่ถามว่าสนใจไหมอ้อยอ้อยไม่สนใจไม่แคร์คำพูดใครนะคะนอกจากคนใกล้ตัวมันเจ็บที่เขาพูดมาอย่างนั้นมึงมาจากเมืองนอกหรือมึงมาจากบ้านนอกเฉยมากไม่อายเขาเลยไอ้คำพวกนี้บอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่แทงหัวใจเรามากๆเลยแต่รู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีเงินจะซื้อนะคะบอกกันตรงๆแต่ถามว่าร่างกายภายนอกการแต่งกายภายนอกมันวัดอะไรกันได้บ้างก็แค่ความรู้สึกของคนที่เดินชนสายตาเขาเท่านั้นเองนะถามว่าอ้อยไปขอเขากินไหมไม่ได้ขอนะจะคิดอะไรก็ช่างเถอะมึงไม่ได้เดินแก้ผ้าเป็นใช้ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะอ้อยก็ต้องทำใจแบบนี้คือช่างหัวมันช่างหัวเผือกมึงจะคิดอะไรก็สมองของเขาคิดไปเถอะอันนี้คือเพิ่งคิดได้นะคะเพราะตลอดที่ผ่านมาใจที่กลัวไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะโดนแบบนี้เลยกลัวแต่ถามว่าปีนี้กลัวไหมที่จะกลับไม่กลัวค่ะปีนี้จะกลับไปเที่ยวกับลูกเพิ่งจะคิดได้วันสองวันนี้แหละอ้าวจริงๆนะเพื่อนๆพี่น้องจ๋าเพิ่งจะคิดได้วัน2วันนี้แหละตลอดเวลากลัวมาตลอดก่อนจะกลับเมืองไทยจะต้องไปเสียเงินซื้อเสียทําไมอ่ะซื้อทําไมอ่ะเพื่อที่จะให้โอ้สวยจังอมดามอย่างนี้ได้กี่นาทีจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ต่อไปนี้ใครจะว่าอะไรก็ช่างฉันไม่ได้ไปขอใครกินอยากว่าไปมีความสุขกับการว่าการด่าการเสียดสีสาธุอธุโมทนาบุญขอให้ท่านมีสุขเจริญเถออ้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะไม่งั้นอ้อยตายแน่เลยแล้วตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้ด้วยนะเงินเดือนเท่านี้บอกได้เลยว่าเงินเดือนเท่านี้แล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่อยู่ที่นี่มันก็เท่านี้จะเหลืออะไรอีกแค่อยู่ได้ปัจจุบันกับลูกอย่างมีความสุขจ่ายค่าเล่าเรียนทุกอย่างลูกได้ก็โอเคแล้วโชคดีที่อยู่ที่นี่หลวงเขายังมีพอช่วยเงินเด็กช่วยเงินที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ้อยได้เงินพิเศษแต่ละเดือนถึงมันไม่มากอ้อยก็ยังซื้อข้าวกินได้ซื้อข้าวสารไทยกินได้เอาอย่างนี้แล้วกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะอยู่ตรงนี้ได้แบบโยนเงินทิ้งทุกอย่างต้องเหนียวมากๆบอกตรงๆอยากให้เข้าใจแต่ไม่ได้เรียกไปขอร้องว่าโอ้มันต้องสงสารฉันไม่ต้องมาสงสารนะคะไม่อยากให้ใครมาสงสารแต่แค่ให้ไม่เอาอะไรแล้วกัน
เพราะถ้าเราหวังให้คนอื่นมารู้สึกดีๆกับเราผิดหวังแน่นอนนะคะอ้อยคิดว่าอย่างนั้นนะเราถึงได้รับมาผิดหวังเราถึงได้ผิดหวังมาตลอดเวลาเพราะเราหวังสูงไปไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องหวังอะไรเลยจากคนอื่นนะคะเอาแค่เรานี่แหละหวังกับที่เรานี่แหละอันนี้คือความรู้สึกของตัวอ้อยนะที่เข็ดขยาดกับการที่ต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวตอนนี้มันก็ยังมีเหตุผลอะไรมากมายมันก็ยังมีเหตุที่ทำให้เราไม่มีสุขอีกมากมายเพราะในโลกเนี้ยมันจะสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ทุกมันสร้างให้เราอยากที่จะหาความสุขเราต้องขอบคุณทุกตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอ้อยก็เชื่อนะคะที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าบางครั้งคนเราในครอบครัวเกิดมาเพื่อชดใช้เวรซึ่งกรรมและกรรมตรงนี้ก็เชื่อเหมือนกันนะคะแล้วอ้อยก็เชื่อว่าชาติที่แล้วอ้อยทำเวรทำกรรมไว้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นชาตินี้จะพยายามนะคะชีวิตตะเกียกตะกายจะเข้าเลข50อยู่แล้วนะคะอ้อยใจเปิดฝาโลงอยู่แล้วนะคะถ้าตามธรรมชาติถ้าไม่ใช่เพราะโรคร้ายนะอายุป่านนี้แล้วยังไม่หาความสุขให้กับตัวเองเลยโง่ขนาดไหนเนี่ยจริงๆบางครั้งเพื่อนบางคนที่เขารักเราจริงๆเขาก็จะพูดตรงๆแบบนี้เพื่อให้เราเปิดสมองเปิดตาเปิดโลกให้กว้างหันมามองตัวเองบ้างหันมาหาความสุขให้ตัวเองบ้างมึงจะไปขวายคว้าคำชมจากคนอื่นเขาหลอกไปเถอะเอออันนี้ก็เรื่องจริงนะบางครั้งก็คิดว่าตัวเองโง่มานานมากเป็นไอ้โง่จริงๆนะโง่ที่ไม่รักตัวเองโง่ที่ไม่วางแผนชีวิตตัวเองให้ดีตรงนี้ต่างหากนะแต่มันก็เป็นความโง่ที่ไม่เคยเสียใจสิ่งที่ทำมาสิ่งที่ให้มาเราเริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สายเกินไปนะลูกก็เริ่มโตขึ้นทวีทวนนะลูกเริ่มโตขึ้นอย่างมากๆแล้วอ้อยก็เรียนรู้หลายๆอย่างจากลูกนะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเด็กแต่เด็กที่เขามีจิตใจบริสุทธิ์เด็กที่เขายังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยถ้าเขาสามารถวางแผนตัวเองวางแผนชีวิตได้บางครั้งเราต้องเอาเป็นตัวอย่างอ้อยเป็นแม่จริงแต่บางครั้งอ้อยฟังลูกนะคะอ้อยอยู่เมืองนอกมานานมากถ้าลูกไม่โตไม่ขนาดนี้อ้อยไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะคะอ้อยเรียนรู้ชีวิตอย่างจริงจังเพราะรูปจริงๆนะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆแล้วอ้อยก็กราบขอบพระคุณทุกตัวอักษรจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ